พี่ว่าไม่ต้องรอนะคะเดี๋ยวเดินกลับเองเอ้ามาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันสิคะไม่ได้มาด้วยกันพี่ว่าแค่มาส่งน้องเดือนลืมไปหรือเปล่าคะว่าคุณทรงชัยเนี่ยก็เชิญพี่แววเหมือนกันเขาเชิญเป็นมารยาทค่ะนี่ไม่ต้องลงมาก็บอกว่าไม่ต้องลงมาไงไปแต่พี่ไปไปคุณเดือนหยาดเชิญค่ะหูยตัวจริงสวยมากเลยค่ะยี่สุนนะชอบคุณมากมากนะคะหูยสวยจังเลยนั่นใครคะอ๋อภรรยาเก่าคุณทรงชัยค่ะเสียดายอายุสั้นยี่สุนนะรักเธอมากเลยค่ะหนูเดือนคุณอาแล้วแววล่ะพี่ว่ามาส่งแล้วก็กลับไปแล้วค่ะมีธุระนิดหน่อยค่ะหนูเรียนชอบที่นี่ไหมชอบค่ะที่นี่น่าอยู่ดีนะคะถ้าบ้านหลังนี้มีคุณผู้หญิงคนใหม่อย่างหนูเดือนก็คงจะดีนะที่นี่ก็คงจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยคุณอาแล้วอาก็คงจะเป็นผู้ชายที่โชคดีมากแต่อาจจะไม่ยอมให้คุณผู้หญิงสวยๆของอาเนี่ยต้องไปเป็นดาราอาไม่อยากแบ่งให้ใครชื่นชมแต่อาจะให้อยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องออกไปเหนื่อยทำงานหาเงิน อย่าถือสาอาเลยนะมันก็เป็นแค่ความคิดเพ้อๆของผู้ชายแก่ๆคนนึงน่ะอาขอให้อะไรหนูเดือนหน่อยได้ไหมในฐานะอาคนหนึ่งที่เอ็นดูหลานสาวสวยๆอย่างหนูเดือนแค่คุณอาให้เดือนมาเล่นละครของคุณอาแค่นั้นคุณอาก็ให้เดือนมามากแล้วค่ะอันนั้นมันเรื่องงานแต่สิ่งที่อาจะให้เนี่ยอาขอให้เป็นการส่วนตัวคุณอาอาใส่ให้นะมาที่เขามาทานข้าวเนี่ยก็คงไม่ได้แค่หิวข้าวหรอกมั้งคะคงจะหิวอย่างอื่นด้วยป้าครับขอโทษนะคะที่ยี่สุนต้องพูดตรงๆเพราะยี่สุนคิดว่ายี่สุนมองคนไม่ผิดในทีวีจะแสดงออกยังไงก็ได้แต่ชีวิตจริงยังไงก็ปิดบังตัวตนจริงๆไม่มิดมันต้องแสดงออกมาให้เห็น
สักวันถ้าคุณธงชัยจะชอบผู้หญิงแบบนี้ยี่สุนก็คงจะขัดไม่ได้แต่ถ้าเป็นคุณวาริศชอบผู้หญิงคนนี้ยี่สุนไม่ยอมจริงๆนะคะหวังว่าผ่านมาแล้วก็คงจะผ่านไปนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่านายหญิงคนเก่าของยี่สุนได้เลยยี่สุนไม่ให้ผ่านค่ะคุณนะคะคุณอาหวังว่าคงมีโอกาสได้ทานข้าวกับนิ้วเดือนอีกนะต้องมีโอกาสสิคะถึงไปเถอะวันนี้อารบกวนเวลานิ้วเดือนมามากแล้วนิ้วเดือนจะได้พักผ่อนค่ะคุณอาสวัสดีนะคะPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ